สวัสดีเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเวลาผมเปิด Facebook มักจะมาเจอในส่วนของเพจนี้นะครับเข้าทีนะฮะตัวนี้เขาเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่ออกแบบเสื้อผ้าที่จะมาใส่เองนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ ก็จะมีแบบเสื <arrogance Et S 2> mm ้อให้เรานะครับมีทั้งเสื้อมีทั้งกระเป๋ามีสีขาวสีดำนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาออกแบบเสื้อนะครับลายโลโก้เสื้อนะครับหลังจากนั้นก็ให้เขาทําแล้วก็เขาส่งมาให้เรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเรามาออกแบบเสื้อสักตัวเพื่อใส่เล่นกันนะฮะก็จะเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกนะครับเพราะว่ามันจะมีลวดลายที่เราสร้างสรรค์เองนะครับฉะนั้นมันจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเข้ามาที่ ในส่วนของเพจเขาแล้วเนี่ยม,ม,มื่อที่เมื่อเรามาที่หน้าเพจแล้วเนี่ยเราเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยนะครับมันจะมีลิงก์สําหรับเข้าไปดีไซน์นะครับดูจําง่ายๆนะครับมันจะมีเข้า t .co/ แล้วมีคําว่าดีไซน์นะครับเราไปดีไซน์เสื้อผ้ากันสักตัวดีกว่าคลิกลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะเปิดมาอีกหน้าหนึ่งนะฮะเมื่อเปิดมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะออกแบบเสื้อนะฮะตรงนี้เสื้อตรงนี้กระเป๋า เปลี่ยนเข้ามาแล้วนะครับมีเสื้อกับกระเป๋ากระเป๋ามีให้เลือก3มสีสีขาวสีดำสีแดงหรือน้ำตาล <c oughs> ดูไม่ค่อยชัดนะครับกระเป๋าถูกหน่อย27 5หนะครับถ้ามาเสื้อก็300นะฮะอันนี้คือหน้าด้านหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะบุญไปที่ด้านหลังจะอยากจะออกแบบเสื้อด้านหลังอย่างเดียวก็มาคลิกตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังเป็นกันน้ดหน้านะครับก็โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ อยากจะให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็มาเลือก image หรือว่ารูปภาพที่เพื่อนๆมีนะครับอัปโหลดไว้ในคอมก่อนหรือว่าในโทรศัพท์มือถือก่อนหลังจากนั้นก็ไปคลิกคําว่า image นะครับเขาก็มีแจ้งว่านะครับขนาดรูปภาพนะครับถ้าเป็น A5 ต้องไม่ต่ํากว่า1,500พิกเซล A4 ก็ไม่ต่ำกว่า2,000 A3 ต้องไม่ต่ำกว่า3,000นะขนาดรูปภาพเพื่อนๆต้องไปเช็คคุณภาพของรูปภาพให้ดีก่อนนะครับหลังจากนั้นมาเลือกที่คําว่าอัปโหลดรูปภาพเลยแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เพื่อนๆมีนะครับไปหาาเอา มื่อได้รูปภาพมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆปรับได้นะอันนี้ใหญ่ใหญ่สุดก็แค่ได้แค่กรอบที่เขาเมีนะอันนี้ปรับได้นะย่อขยายตรงนี้ก็หมุนรูปไอตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์เอียงซ้ายเอียงขวาหมุนได้นะครับตรงนี้คือมูฟเมนต์นะฮะขึ้นลงซ้ายขวาแต่ถ้ามันเต็มกรอบก็ไม่ได้นะโอเคนะตรงนี้รูปถังขยะก,ก็ลบมันออกไปถ้าไม่ต้องการนะครับขยายเข้ามาอีกนิดนึงโอเคทาเป็นเสื้อ Channel แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ พอใส่รูปเสร็จแล้วถ้าเกิดมีรูปอีกก็มาใส่อีกได้เนาะถ้าไม่ใส่ก็ไปเพิ่มที่ข้อความคําว่า Text ตัวนี้โอเคเพิ่มข้อความเข้าไปให้เราเลือกรูปแบบก่อนดีกว่าเนาะมันง่ายกว่ามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีดอกดาวน้อยมาเลือกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเลื่อนลงมาหน่อยโอเคนะครับเราก็มาเลือกรูปแบบตัวอักษรที่เพื่อนๆต้องการนะฮะมันมีหลายรูปแบบเห็นไหมฮะเอาใครก็อยากได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาพิมพ์ คำท,ที่เราต้องการใส่เข้าไปบนเสื้อนะฮะก็จะเอาเป็นเสื้อช่องกันแล้วกันนะ Up to me channel นะครับคลิกคำว่า add เข้าไปมันจะไปแอบอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆเ,เรา,ลา,าลากลงมาเสร็จแล้วขยายนี่ขยายปุ๊บก็กลิบเกี๋ไปหนึ่งแบบนะอัพทูมี a n n e l เรายังไม่มีเสื้อนะครับเราจะได้เอาไว้ใส่เพื่อโปรโมทช่องหลังจากนั้นเลือกสีเห็นไหมตอนนี้มีสี สีตัวอักษรอยากได้สีอะไรเอาเป็นสีแดงก็ได้จะได้เข้ากับตัวทีม youtube ถ้าเกิดอยากจะใส่ตัวอักษรเข้าไปอีกก็ใส่เข้าไปแนตะ่ขอเปลี่ยนแบบสักนิดหนึ่งให้มันดูธรรมชาติตัวนี้อ่ะแล้วก็เราก็มาใส่ตัวอักษรเข้าไป <Yeah. S 1> เราเป็นครีเอเตอร์นะก็ใส่คำว่าครีเอเตอร์เข้าไปนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปลากมันมาปุ๊บ เห็นไหมว่ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเราก็ปรับมาให้มันบาลานซ์หน่อยนะฮะมันก็จะมีโลโก้ช่องนะแล้วก็จะมีคําว่าออมันจะมีโลโก้ youtube แล้วมีโลโก้ช่องเรา p t i m i ่ h a n แ e ลเนาะแล้วก็มีคําว่า Creator ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเพิ่มรูปเข้าไปสไลด์มันขึ้นมานิดนึงมันจะมีคําว่าอ,อ,อยู่ไหนแล้วเนี่ย Image Image คือรูปภาพ อยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่นี่น,นี่กราฟิกเพื่อน,อนๆใส่กราฟิกนิดนึงละกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับมีม,มีให้เลือกเนาะอาร์ตมันก็จะมีแบบพวกอาร์ตมีพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปมันมีคําว่าแบ็คเห็นปะแบ็คกลับไปมีฟู้ดย้อนกลับไปมันก็มีพวกเนี้ยให้เพื่อนๆได้เลือกคําพวกเนเจอร์พวกอะไรเงี้ยขอเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยละกันเนาะแล้วเราจะใส่คําว่าอะไรกดไ like ลค์ละกันเนาะเออเอาตัวนี้กดไ like ลค์ละกันอ่ะไปที่รูป มันใหญ่ไปก็กดไลค์ตัวเล็กๆหน่อยนี่ฮนะมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวไอคอนยูทูบเบอร์นะฮะถ้าเกมันใหญ่ไปเราก็ปรับให้มันเล็กได้นะอโอเคไหมประมาณนี้เนาะเพื่อนๆทำตามกันได้เนาะราคาอยู่ที่300บาทถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ด้านหลังเสื้อด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มราคาอีกนิดนึงนะครับแต่ผมขอเป็นด้านหน้าอย่างเดียวก็การทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูเนาะโอเคเมื่อเพื่อนๆออกแบบเสื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากที่จะให้เขา อยากที่จะซื้อและทีนี้อ่าอันนี้เราออกแบบเสื้อแล้วเนาะต่อมาขั้นตอนการต่อไปคือการสั่งซื้อมันจะมีคําว่า by now ตรงนี้เนาะเราก็จิ้มไปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมาจิ้มคําว่ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการคลิกตรงนี้ตึง้งเข้ามาในส่วนต่อมาก็คือให้เราเลือกไซส์ของเสื้อนะครับมันจะมี X S ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL ยาวไปจนถึงนู่นเลย 4XL นะฮะขอเป็น ไซแอลก็แล้วกันนะเป็นมีเดียมไซนะครับเอกแอลมันก็จะใหญ่ไปอ่ะตัวนี้นยครับหลังจากนั้นเราให้เอาเมาส์อ่ะมาเลือกหรือว่ามาเลือกตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นก็คือจํานวนบวกขึ้นกดลงก็จํานวนน้อยลงนะฮะเข้าใจตรงกันเนาะเลือกตัวแอลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเสื้อเป็นงานแฮนด์เมดนะขนาดขนาดนะครับอาจจะมีความคลาดเลื่อนอยู่บวกลบประมาณ1นนิ้วนะครับทำความาเข้าใจด้วยหลังจากนั้นจิ้มคําว่า b u y now นะฮะตัวนี้คือ b u y เลย คลิกเพื่อทำการสั่งซื้อในส่วนต่อมานะเด้งมาที่หน้านี้เนาะนี่คือ s ชิ p ปิ้งคาดก็คืออยู่ไรตะกร้าสินค้าแล้วมันจะมี c u สเตอร์ t-shirt นะครับ l อลไซนี่คือสีที่ผมที่แบบที่ผมได้ทำการเลือกไว้เห็นไหมนี่เห็นไหมโลโก,โก้ก็จะมีประมาณนี้แหละคือด้วยความเป็นมือใหม่เนาะไม่เป็นไร300บาทนะครับเรามาจิ้มคำว่ายืนยันการสั่งซื้อเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากนี้ก็ให้เราใส่ชื่อชื่อที่ชื่อนามสกุลผู้รับเนาะหลักไปรษณีย์จังหวัดอำเภอตำบลที่อยู่หมู่บ้านถนนเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็มาเลือกวิธีการชำระเงินนะครับนี่เลยเลื่อนลงมาวิธีการชำระเงินก็คือเลือกบัตรเครดิตออนไลน์เพย์เมนต์นะครับตามรูปนี้เลยจะจ่ายที่ไหนเต็มที่เลยนะฮะสะดวกที่ไหนก็ไปจ่ายก็แล้วกัน หรือไม่ก็โอนผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจิ้มคําว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะครับถ้าสะดวกสุดเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือว่ายุไม่อยากยุ่งยากกับธนาคารก็ไปจ่ายนี่เลย b ิ๊กซีโรตัสนะครับเอาไปสแกนนะครับเหมือนกับสั่งซื้อใน Lazada เลยไม่ต่างกันเลยนะฮะเราก็ไปสแกนสําหรับผมนะครับก็จะเลือกชําระเงินโดยธนาคารกสิกรไทยนะครับสะดวกดีนะครับ ในขั้นตอนถัดมานะครับถ้าเกิดท่านเพื่อนชำระผ่านธนาคารเนี่ยดูชื่อนิดนึงนะครับเขาจะมีสาขาดูนายเซ็นเตอร์พระราม9เลขที่บัญชีนี้ประเภทบัญชีชื่อในบัญชีนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องโอนให้ถูกนะครับถ้าชื่อไม่ถูกนะครับอย่าทําการโอนเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นเขาจะแจ้งว่าสินค้าจะได้รับสินค้าจะจัดส่งภายใน7-10วันหลังจากที่ตรวจสอบการชําระเงินแล้วนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่าง ให้เพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องนะครับอันนี้คือออเดอร์นัมเบอร์ของผมวันที่ทําการสั่งซื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการยืนยันเนาะแล้วก็ที่อยู่สําหรับการจัดส่งนะครับเพื่อนๆมาตรวจสอบให้ถูกต้องนะชื่อนามสกุลนะครับที่เพื่อนๆพิมพ์เข้าไปนะครับก็ที่อยู่ต่างๆนะครับรายละเอียดนะครับตำบลอำเภอนะครับประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยจิ้มคําว่ายืนยันการชําระเงินนะครับคลิกเข้าไปถ้าเพื่อนๆมี รูปภาพไฟล์การโอนเงินแล้วเนี่ยก็ให้อัปโหลดอีเมลตัวนี้อัปโหลดรูปภาพนะฮะผมก็อัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะยืนยันส่งหลักฐานการชําระเงินเพื่อไปให้เขาทราบปุ๊มยืนยันหลักฐานการโอนเงินกด yes ตึง้งก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการสั่งซื้อเสื้อจากเขา้าทีนะครับ เผื่อมันจะเข้าท่าดีเพื่อนๆก็มาสั่งซื้อได้อีกเรื่อยๆนะครับอยากออกแบบไหนลายไหนสีไหนสกินหน้าสกินหลังนะครับก็มาทํากันได้เลยตามอําเภอใจกันเลยนะครับไม่ใช่อเภอเมืองนะเล่นนะครับโอเคมาโอเคนะครับก็บอกว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยโอเคสวัสดีครับ